เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยพวกเราลุยเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังล่องเรือในแผ่นดินที่พวกเรามาร่วมมือกันสร้างฝันให้เป็นจริงจริงสิ่งที่มีชีวิตและเติบโตด้วยแผ่นดินเธอเรายังไม่ทอดทิ้งทิ้งเธอเรายังไม่แตกพอกันสันดิษฐ์ภาค 18 เดี๋ยวมาหัวแตกเอาตื่นเตือนไอ้พวกโง่เหลือเสร็จแล้วว้ยเฮ้ยอะไรของมันวะไอ้ตะแกฉลาดเอ้เฮ้ยอะไรฮะเฟิร์สอะไรวะฮะกุ๊กกี้มีอะไรมีอะไรครับเดี๋ยวจมน้ำแล้วจิบหายเฮ้ยไปดูเฮ้ยเรือจมน้ำเหรอครับอาจารย์อย่าแย่งกันออกประตูได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยอะไรของแกวะคุณกี้หมายถึงเรือเก่าพี่หมายถึงเรือเก่าอ๋อเหรออ่าครับลุงเรือเก่าโอ้โหคุณกูกี้มีฝีมือในการต่อเรือขนาดนี้เลยครับเนี่ยโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะชึบอุ้ยบนนี้เหมือนเรือเลยอ่ะพี่แชมป์เฮ้ยนี่อะไรครับเนี่ยปืนใหญ่ปะจ๊ะฮะนี่คืออะไรอ่ะปืนใหญ่ปืนใหญ่เหรอเฮ้ยไหนขอลองเล่นสิกดตรงไหนฮะเบยตรงนี้ครับลุงปุ่มอยู่นี่เฮ้ยไหนชึบโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเจียวหัวกุ๊กกี้เลยเธอโอ้โหสุดยอดนี่ใครทำเนี่ยฮะระบบนี้ลุงบอยนี่แกเก่งขนาดนี้เลยเหรอใช่เขามีดินปืนเยอะก็เลยทำได้ใครมีดินปืนกุ๊กกี้ไงโอ้โหสุดยอดเฮ้ยขึ้นเรือเชียร์ขึ้นเรือเฮ้ยสุดยอดอ่ะเอาจะดำกุ๊กกี้ไม่มาครับเจ็บคออยู่ครับตอนนี้เจ็บคอเอ้ยช่วยไปหาอาหารได้ไหมอ่ะได้ครับได้แหละนั่นแหละไปหาอาหารนะเดี๋ยวเจ้าม้าโง่ไปแล้วนี่คืออะไรครับลุงบอยนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นเฮ้ยโอ้โหสวยว่ะสำหรับเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็วนะยังไงอ่ะแชมป์ลองดิแชมป์ลองเดินดูเดินเหรอครับเดินเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีเสื้อผ้าชุบว้าวโอ้โหสุดยอดเลยว่ะโหระบบโคตรเท่เอาลองมั้งโอ้โหโอ้ยังกว่าเซนเซียสุดยอดเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะแชมป์เดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่ะเฮ้ยในมือแกมีอะไรวะอะไรนะครับอ๋อมือทารอนสันเฮ้ยเดี๋ยวขอดูกันเฮ้ยแชมป์อะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวถอดเสื้อดิถอดเสื้อนี่ฮะเดี๋ยวขอจับหัวใจก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมีน้ำเมือกออกมาด้วยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยทาเจลเยอะเกินไปนะใจเย็นเฮ้ยอันนี้พูดเล่นๆเฮ้ยไอ้แชมป์มันเป็นเอฟมันเป็นอะไรวะเฮ้ยลุงเอาดีๆอย่าเล่นมึงเป็นคนธรรมดานั่นแหละไม่มีอะไรเอ้าอะไรน่าจะมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวแล้วว่าแต่มือผมโดนอะไรมาครับเนี่ยมันเหมือนน้ำร้อนลวกเลยครับงั้นก็ไปคุยกัน2ต่อ2นะทุกคนไปแยกย้ายกันทำงานไปน่าจะเป็นเรื่องที่แปลกอยู่ดีนะโอเคแชมป์ไปหน้าเรือกับลุงครับโอเคเกมไปที่อื่นเดี๋ยวจะคุยกันร้าน2ต่อ2 1ต่อ1ไม่ใช่เลยครับนั่นแหละคุยตรงไหนครับเฮ้ยมานี่แชมป์ครับแกจำได้ไหมที่ลุงเคยให้คาถาเวทมนต์แกจำได้ครับตอนนี้คาถานั้นมันอยู่ในมือแกแล้วแกไม่ต้องใช้คาถาแต่แกสามารถใช้พลังได้โดยที่แกจะต้องมีอาวุธคู่กายอาวุธใหม่นะอ๋อเหรอครับเฮ้ยอีคุณกระป๋องไปไกลๆดิแล้วผมจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ยเห็นกุ๊กกี้เขาบอกผมจะเป็นเอดด้วยอ่ะจะบ้าแล้วไม่ใช่เอดเอดมันต้องเป็นตุ่มๆนะมันจะต้องมีเพศสัมพันธ์กันหลายๆคนแกมีกี่คนนะเท่าที่ผมนับนี่ครับผมก็ถ้าไม่รวมต้นกล้วยนี่มันก็หลายคนอยู่นะครับเฮ้ยจ้าต้นกล้วยนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงสัตว์อีกสืบพันธุ์น่ะเอ้าผมก็นึกว่าปลูกผักอะไรของแกวะก็ผมเห็นหน่อต้นกล้วยผมก็เลยมาปลูกที่บ้านลุงไงหลังบ้านน่ะจำไม่ได้เหรออะไรของแกวะเนี่ยไม่มีอะไรครับสรุปผมไม่ได้เป็นเอชใช่ไหมฮะ
ไม่ได้เป็นเอสแต่ว่าคาถาที่ลุงให้เนี่ยมันเป็นคาถาที่สุดยอดมากนะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แกเป็นร่างอวตารแล้วอวตารเลยนะครับอ้าวลุงฮะอะไรลุงทำไมต้องกระซิบพูดด้วยครับกลัวเขาได้ยินปะโถเอ้ยอ๋อครับเดี๋ยวผมขอดูสำรวจเรือกันต่อนะครับเออเรื่องแกเลยเดี๋ยวลุงรออยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยก็นึกว่าเป็นเอ็ดคุณกุ๊กกี้ครับผมไม่ได้เป็นเอ็ดครับเอาล่ะดีใจด้วยนะแต่คุณเป็นน้องในผมเชื่ออย่างนี้น้องในเลยเหรอพาโถยมาสังคังก็มาโอเคเดี๋ยวพาผมทัวร์เรือหน่อยครับโอเคครับเรือนี้ก็จะมีระบบต่อสู้แล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆอันไหนครับอันไหนไล่ตั้งแต่หัวเรือครับคุณบอยฮะใช่ๆตั้งแต่หัวเรือมาตรงนี้ก็จะเป็นระบบนำทางนะครับใช้โอ้ระบบนำทางเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมี2อันครับเนี่ยเฮ้ยไหนเหรอนี่ฮะอยู่หน้าเรือก็มีครับอุ้ยตายแล้วเบ็ดอันนี้เป็นโมเดลอันนี้ของจริงยืดโอ้โอเคได้แล้วหวัดเสียวเฮ้ยตรงนี้เป็นโมเดลนะแชมป์ตรงนี้เป็นของจริงที่อยู่ตรงนี้อ๋อ นี่ของจริงใช่ไหมครับนี่เอาไปทำอะไรครับนำร่องเลยฮะนำร่องครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้เข็มทิศธรรมดาได้ที่นี่เราต้องใช้อันนี้มาเป็นคุณสมบัติตอนแรกหนักกว่านี้คุณแชมป์จะไว้ตรงกลางเรือแต่มันดูไม่ถนัดต้องเปลี่ยนตรงนั้นแหละใช่ใช่โอเคแล้วเอ้าพ่อตาไปไหนมาผมไม่เห็นเลยเนี่ยอ๋อไปแอบหลับมาไปแอบหลับโอเคครับเดี๋ยวนะอ๋อแล้วหญิงไปไหนครับเนี่ยหรือว่าหลับอยู่ก็จะหลับอยู่มั้งโอ้ครับเติมอย่าไปปลุกเขาเลยโอเคชิชิเชียอย่าไปเดินเล่นแถวนั้นเดี๋ยวตกน้ำโอเคโอเคไหนไหนขอดูท้องเรือหน่อยอ่ะลุงบอยครับครับผมไหนอ่ะอยู่ไหนครับเนี่ยว้าวพี่แชมป์ฮะว่าดูดิท้องสุดยอดเลยพี่ฮะท้องเรือท้องเรือก็โถเรือท้องท้องเรือท้องโอ้ว่าไงสะดือเรืออยู่ตรงไหนฮะโอ้นี่ที่นอนเหรอเนี่ยมีสีที่นอนเนี่ยนะว้าวข้างในมีห้องคุณบอยเอ้าทำไมถึงจะต้องทำเล็กๆด้วยครับลุงบอยอ๋อมันจะได้สะดวกสบายในการใช้งานแบบเราแบบใช่รีบๆเร่งๆใช่แล้วผมจะนอนตรงไหนล่ะเดี๋ยวนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่คือห้องนอนของลุงเองว้าวลุงทำงานหนักลุงก็จะนอนที่นี่เลยแล้วก็นี่คือห้องแลบในตัวด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ๆเล็กๆสุดยอดอ๋ออันนี้อะไรครับเนี่ยนะครับโอ้ที่ทำอาหารเหรอครับสุดยอดไปเลยเอมกุ๊กกี้ครับทำไมเรือลำนี้มันเล็กจังเลยครับมันรู้สึกแคบมากอ่ะมันไม่ใหญ่แชมป์ว่าไหมเรือนี้มันเล็กกว่าลำของคุณอันเก่าซะอีกก็เราสร้างใหม่นะใช้คนสร้างมันก็เล็กหน่อยเพราะว่าตอนที่เราสร้างเรือใช่ไหมอ๋อเราใช้อัตโนมัติใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปภูเขาไฟก่อนที่เราจะออกเดินทางเลยครับถ้างั้นผมขอไปสำรวจก่อนนะครับเชียร์งั้นก็ได้นะเราไม่ซีเรียสเรื่องเวลาเดี๋ยวไปกับพี่ได้ไหมอ่ะตรงภูเขาไฟอ่ะไปปะโอเค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 เดี๋ยวต้องไปด้วยเฮ้ยอะตอมอะไรวะแชมป์ใส่ชุดเกาะไปด้วยนะตรงนู้นร้อนมากแค่ครึ่งทางก็ร้อนแล้วเออใช่มันกี่องศาวะเนี่ยลูกสนิทครับเฮ้ยอะไรของแกคือ1,500องศาช่วยปรับแบบให้เช้าได้ไหมครับเฮ้ยได้เดี๋ยวโอมจงเช้าโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหนี่ลุงนี่เก่งมากๆเลยครับเนี่ยหน้าตาเหมือนลุงแซนดิสเลยเว้ยเอ้าก็กูลุงแซนดิสมาโถยมึงหลอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวคือไปเดี๋ยวมานะครับก็หาอาหารโลโก้ทำอะไรรอเลยนะครับเดี๋ยวผมมาไปเชียร์เดี๋ยวเราจะไม่ว่ายน้ำไปนะโอเคเพราะน้องแซมมีพลังอยู่ใช่ไหมใช่ๆอ่ะเดินเลยน้ำล่องน้ำล่องเอ้าอะไรอ่ะเพียงไปทำอะไรตรงนั้นวะเนี่ยสงสัยจะว่ายน้ำหาปลาอยู่นะครับอ๋อโอเคไปเชียร์ไปเลยเดินทางปลอดภัยล่ะไปโอเคเอ้าโอชิพอนเจอกันแสดงว่าน้องจะต้องรีบเดินเร็วๆใช่ไหมใช่เร็วๆสิโถยจำบ่าไม่แล้วนะเออเร็วๆเถอะที่ตายเอ้ามาทำอะไรเนี่ยเพลงมาทำอะไรมาหาปลาครับโอ้โหมาหาปลาซะใกล้เลยเฮ้ยเร็วๆเชียร์เร็วเถอะอะไรอะไรลอยฟ้ามาเลยโอ้ยเอาไงดีเชียร์จะขึ้นไปไงเดียเชียร์รออยู่นี่นะเอ้าอะตอมเดี๋ยวแกโดนน้ำไม่ได้เร็วๆชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหนะมีระบบรักษาความปลอดภัยระบบสปริงเหรอโอเคแกเดี๋ยวดูแลน้องสาวฉันด้วยนะ
ได้เลยเอ้าเจ้าดำเจ้าดำเจ้าดำเอาปลาให้หน่อยสิหิวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยย่อให้รอจนนั้นแหละครับผมแป๊บนึงไม่เอามาจากตูดแล้วนะเหม็นอ้วกลงไปเลยอ้วกโดนยนต์บ้าเลยมีกินตัวด้วยเฮ้ยเอามาดิมันโดนละว่านะเจ้าดำเฮ้ยเชียเร็วเอาไปพี่กินหน่อยพี่หิวมันจะให้หมดเลยเดี๋ยวอยู่ข้างหลังครับแคปโอ้ยอะไรวะเฮ้ยมีโอ้โหแบบเผาด้วยขอบใจมากนะครับผมเดี๋ยวผมไปบินดูข้างบนก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าดำเดี๋ยวไปมีลาวาไปขอแอปเปิลทองเอ็นชานมาจากลุงเทนิสหน่อยไปโอเคเดี๋ยวเอามาให้ครับผมให้ไวเลยนะเชียเดี๋ยวรออยู่กับอะตอมอยู่ที่นี่นะโอเคเดี๋ยวคุณแชมป์ครับว่าว่าผมมีคำถามครับมีว่ามาทำไมเวลาเราเข้าห้องสมุดเราเจอหนังสือล่ะอะไรนะอ๋อคือหมายถึงว่าเป็นห้องสมุดแต่เจอหนังสือใช่โอ้โหนี่มุกอะไรเนี่ยเอาเจ้าดำ thank you เดี๋ยวฝากดูแลน้องสาวฉันด้วยนะเดี๋ยวมาโอเคครับผมเบ็ดยังยืดโอ้โหชแวบเบ็ดยังยืดโอ้โหยืดหลายยืดเลยฮัลโหลปองไฟมีอะไรหรือเปล่านะเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันบาร์ดนี่ว่าเฮ้ยบาร์ดแล้วก็ใครอ่ะเฮ้ยไลเฮ้ยนี่ใครอ่ะอ้าวเจ้าจำข้าไม่ได้เหรอพี่แชมป์ใครวะอ้าวแค่นี้ก็ลืมกันแล้วข้าเองไงล่ะใครอ่ะข้าคือเฟียวพี่เจ้าอ่ะข้าไงในวันนั้นเจ้าจำได้ไหมเอ้าแกโดนชุบชีวิตมาแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยแน่ใจเหรอข้าแค่สอดแนมมาแค่นั้นแหละเอ้าขอบคุณนะที่ชุบชีวิตข้าเออแล้วแกร้องไห้ทำไมอ่ะให้ร้องไห้ข้าขำเอ้าขำโอ้โหเสียงขำแล้วเนี่ยเอ้าแล้วมันเป็นคนที่ไม่ดีเดี๋ยวเจ้าอะไรแล้วไอ้ทีมบาร์ดทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเอ้าพวกนั้นเป็นลูกน้องข้าเองล่ะลูกน้องเหรอต่อวันนี้เจ้าไม่ได้คือพี่ชายของข้าแล้วนะทำไมอ่ะเพราะเจ้ามันเป็นผัวแทนเหรอบ้าเจ้าเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนชั่วเป็นคนเลวแม่งก็ถือด่าเป็นชุดเลยเออด่ามาดิเก่งแค่นี้เหรอเออประมาณนี้แหละเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บไอ้คนไม่ดีโอ้ยรับไม่ได้เฟี้ยวนี่แกจำไม่ได้เหรอแกเคยเป็นบริการมาก่อนอะนั่นแหละแล้วเราก็กินเลือดร่วมสาบานใช่ไงข้าสาไปทำตัวดีพ่อแม่ข้าก็ไม่มีข้าไปอยู่กับพวกเจ้าดูแซดดิสด้วยเป็นคนไม่ดีข้าอุตส่าห์ไปบริการปกป้องเจ้าแต่เจ้ามากลับมาฆ่าก็แกทำผิดอะไม่ฆ่าได้ไงไม่มันมีสาเหตุมากกว่านั้นแล้วอะไรมีสองตัววะเนี่ยเฮ้ยอะไรสองตัวอะไรป่าไม่มีอะไรเจ้ามาทำอะไรที่นี่เอ้าแกมาทำอะไรที่นี่ฉันมาสำรวจเฉยๆข้าต้องเดี๋ยวเฟี้ยวทำไมแกมีดาบสองดาบแล้วแกมีปีกสีอ๋อข้าได้พลังมาจากนรกล่ะน้ำเงินฮะพลังจากนรกมาจากนรกใช่นรกเขามีแกมาชุบฮะเจ้าจำได้ไหมตอนที่ข้าตายอ่ะข้าได้ไปอยู่ในนรกมาเออแล้วปวดทรมานมากโอ้โหแล้วข้าได้เจอยายประชุบด้วยแหละแล้วยังไงยายประชุบได้ให้พลังข้าตอนนี้ข้าก็มีพลังที่เจ้าเห็นแล้วเออก็เห็นอยู่ตามไม่ได้บอดแล้วอีกอย่างอะไรเทพเจ้านรกฝากข้ามาให้คุ้มครองคุ้มครองบอเฮ้ยแล้วอะไรกล่องอะไรตรงกลางวะนะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งไปดูดิมีอะไรดูดิเอาใช้ข้าเหรอเนี่ยเอาเฮ้ยอะตอมเดี๋ยวเอาก็ให้ดูเอาอะตอมอย่าเอาแล้วมันลาวาผมลุยได้ครับเจ้าทำอยู่ห่างไว้แล้วแกจะทำอะไรฉันไหมเนี่ยโอ้ยแน่นอนข้าจะไม่ทำเพราะว่าพลังเจ้ามันอ่อนเหลือเกินข้าจะให้ลูกน้องข้าจัดการใครแม่มาเอาประตูถูกคุณแชมป์ของฉันใครจัดการเลยเอาสตูยิงมันไปอะไรวะโอ้โหใจเย็นคุณแชมป์ระวังครับเดี๋ยวโอ้โหนี่ไม่ทันได้ตั้งหลักเลยไอ้บ้านี่เฮ้ยเจ้าดำกัดคอมันเออนั่นแหละยิงเลยใช้มังกรได้ดีแล้วจัดเลยเออจะทำครับจัดการมาหรือยังวะมันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยไปสู้ต่อเออเฮ้ยจัดการมันติดแท้จัดการมันเฮ้ยอะไรทุกสมุดอีกแล้วเหรอมีอีกตัวอีกแล้ววะเฮ้ยมันเยอะจังโอ้โหเออแชมป์ระวัง
อุ้ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวเฮ้ยร้อนเป็นไงล่ะเฮ้ยน้ำยาเองมีแค่นี้เหรอน้ำยาโอ้โหน้ำยานี่กะทิมีป่าด้วยน้ำยาป่าโอ้ยพอดีหิวเบ็ดยังยืดอุ้ยเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรคือเสียงอะไรเนี่ยมันเสียงมันเป็นเสียงเอฟเฟกต์ของข้าเองแหละเอฟเฟกต์โอ้โหดูพูดนี่แกจะเอาอะไรวะเนี่ยเฟี้ยวข้าจะชีวิตเจ้าไงล่ะไม่สงสารพี่ชายแกเหรอสงสารเหรอเจ้าตอนนี้เจ้าฆ่าเจ้ายังไม่สงสารข้าเลยใครฆ่าลุงสนิทฆ่าไม่ใช่ฉันนั่นแหละเลนทั้งสองคนแล้วโคตรชั่วหน่อยเนี่ยเจ้าดำครับกัดคอมาเลยเฮ้ยมันนี่เดี๋ยวนะเจ็บเฮ้ยตรงกลางมีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยโชว์แอปโอ้ยดีนะอย่ายุ่งกับข้านะแอปเปิลจันไฟเฮ้ยว้าวโอ้ยเปลวไฟเหรอมันนี่จะเป็นไงนี่ดาบของนรกหรือเปล่าวะเนี่ยคนชั่วมันนี่เบ็ดยางยืดอุ้ยไหนฮะปากดีเหรอนี่ได้ดาบมาแล้วเนี่ยดีเหรอปากดีไล่จัดการเลยคุณแชมป์นี่นะจะเห็นมันจะถืออะไรเอาไปละมาดิเอาไปละฮะนี่เอาไปละนี่เอาไปล่ะเอาไปล่ะเดี๋ยวทำไมดาบแกนี่เหรอเฮ้ยดาบแกมีสายฟ้าด้วยเหรอนี่แกไปเรียนมาจากใครเนี่ยใช่เหรอใช่เหรอเอาครับไม่โดนอะไรดินี่แกบินได้เฉยๆนะนี่เป็นไงล่ะโอ้ยใครเป็นนี่วะนี่โอ้ยข้าลมมันลมข้างล่างไหมมาตัวเลยเปล่ามาข้าต่อให้ข้าจะไม่บินมาโหนี่ต่อให้นี่ต่อให้ด้วยเฮ้ยลงมาในน้ำเฮ้ยไม่ช่วยกันหน่อยวะเจ้าดำกำลังจะตีเลยหนึ่งเลยเฮ้ยมาไงอ้อยเอาไงล่ะฮะเอาไงเราเฮ้ยหมาหมูเราชอบหมาหมูจัดเลยตีลงดิป้าบเฮ้ยป้าบนี่ปล่อยไฟดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่แกจะตายถามหน่อยนี่ดาบของอะไรเนี่ยที่ลุงแซนนิทให้ข้ามาอ๋อที่ข้าได้จัดการเจ้าเวฟอ่ะจำไม่ได้เหรออ๋อจำได้มาสู้กันต่อนี่ไงนี่ปล่อยนี่ปล่อยไฟเอามันล่ะปล่อยไฟเอ้ยเอามันล่ะนี่ลุบเลยหมาหมูหมาหมูเราชอบเอาเลยจัดการโอ้ยมันบินอีกแล้วไหนบอกจะไม่บินไงวะนี่เฮ้ยจัดการเลยอุ้ยไม่ไหวแล้วไหวแล้วนะไหลตีไหลเอาดิเอาเลยตามสู้เอาดิโอ้โหเอาดิจัดการโอ้โหจัดดิตีจัดดิโอ้เจ็บโอ้โหเป็ดอยากยืดนี่หุ้ยปล่อยไฟชึบนี่ฝากอะไรวะไม่รับฝากไว้เออไปเจอกันเดี๋ยวข้าจะแก้แค้นเดี๋ยวเจอกันไปแล้วสรุปจะเอาคืนหรือแก้แค้นวะเฮ้ยตามมันดิตามทันหรือเปล่าโอ้โหตามไม่ทันครับมันหนีไปแล้วครับคุณแชมป์มันหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วครับเดี๋ยวขอขึ้นก่อนเฮ้ยเจ้าดำอย่าเห่าดิขอโทษครับเฮ้ยเจ้าดำไม่ใช่หมาเดี๋ยวผมไม่ใช่หมานะเฮ้ยทำไมถึงเฟี้ยวกลายเป็นอสุรกายไปได้วะแล้วมันมาเฝ้าดาบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามลุงสนิทซะละเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คนละคนนี้เขามาทำอะไรวะเนี่ยสงสัยจะโดนจับมาบูชายันแน่เลยเทียอะไรเดี๋ยวพี่ลงไปนะเบ็ดยังยืดจังวะยืดระวังยืดโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหลงมาตั้งแต่แรกก็ดีแล้วนะโอ้ยไม่น่าใช้เบ็ดเลยป้าเชียเอ้าเฟิร์สเฮ้ยว่าไงเป็นไงบ้างแกจำเฟียวได้ไหมเออจำได้นักเรียนคนแรกไม่คนสุดท้ายใช่เมื่อกี้ฉันเห็นไอ้เฟียวด้วยแต่เป็นอสุรกายไปแล้วมันเป็นอะเขาด้วยเหรอไปเถอะไปโอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวไล่ที่เฮ้ยอะตอมรู้สึกไม่ดีเลยอะใช่รู้สึกว่าจะมีลางสังหารสังหารสะกดคำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยยังมีอะโอ้โหเราไปตั้งนานมาแล้วครับทุกคนกลับมาเลยครับโอ้ยไปเชียงรีบเลยฮาว่าตกลงน้องเชียร์นี่คือใครคุณเชียร์นี่ก็น้องพี่ไงคุณกุ๊กกี้ครับคุณกุ๊กกี้ยืนแอคเพื่อเข้าแอคทำไมเขาหลับอยู่หรือเปล่าหลับใดเลยครับไปออกเรือครับเออเรือต้องไปด้วยเหรอเอ้าเออคือลืมชวนเลยคือขอชวนขึ้นเรือได้ไหมครับคุณกุ๊กกี้สาวไม่บนเรือมีนางเอก AV คนหนึ่งครับ AV นี้ญี่ปุ่นหรือเจแปน
เจเอ้ามันก็อันเดียวกันอันเดียวกันหรือเปล่าครับไปขึ้นง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหนี่ได้เป็นพวกแล้ววะเฮ้ยแชมป์ทั้งนั้นออกเรือเลยนะครับว่าเหนื่อยไหมครับก็ไม่เท่าไหร่นะเออเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมาตรงนี้หน่อยครับผมจะมีเรื่องอะไรจะพูดครับว่าไงเออไปเรียกทุกสนิทมาด้วยเฮ้ยใครเรียกวะเฮ้ยไหนแชมป์มีอะไรจะเล่าอ๋อก็ผมไปเจอเฟี้ยวมาครับไอ้เฟี้ยวที่ซุ่มชีวิตผิดน่ะเหรอเออใช่ครับใช่ลุงบอยผมเจอเฟี้ยวมาเจอเฟี้ยวมาเหรอแต่ว่าตอนนี้เฟี้ยวเป็นอสุรกายเต็มตัวเลยครับฮะว่าไงนะใช่ครับมันมีปีกสีน้ำเงินแล้วก็มีดาบ2ดาบครับดาบปะโถดาบนั่นอะไรครับแล้วมันจะทำอะไรเราหรือเปล่ามันบอกว่าจะมาเอาคืนมันบอกว่ามันแค้นที่เราฆ่ามันนะครับแต่ตกลงมันฝากอะไรครับมันถึงจะมาเอาคืนมันฝากอะไรไว้มันเงินหรือเปล่าเราติดเงินมันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่พูดถูกครับพ่อตาไม่ใช่บ้าเหรอปะโถมาเอาคืนคือแล้วผมก็ไปเจอตรงไอ้นี่ครับเจอดาบฮะเดี๋ยวแชมป์เจอดาบนี่มันเดี๋ยวนี่มันดาบของเทพเจ้านรกนี่ใช่ไหมเขาใช่ครับซาราทอสแล้วมันมีอยู่จริงเหรอเนี่ยแล้วแกจับแล้วมันใช้อะไรได้บ้างก็ใช้อย่างที่ผมเคยใช้คาถาเลยครับนั่นไงแชมป์โอ้โหเจอของดีเข้าแล้วอะไรครับพี่แจ่มมากดิวโดแชมป์ดาบอะไรอะไรดาบลงดาบถ้างั้นเดี๋ยวไปเดือดแล้วเออนั่นไงแกได้ของดีก็ดีไปโอ้ครับพี่แจ่มอะไรวะว่าโอ้พี่ลุงยังไงดาบของซาราทอสพี่ได้มาไงพี่ดาบของอะไรนะซาราทอสซาราทอสคืออะไรซาราทอสได้เป็นซาราทอสชื่อของปีศาจไอ้เขาเรียกอะไรนรกอ่ะก็ได้มาจากไอ้ภูเขาไฟนั่นไงอ้าวเหรอแต่ว่าเจ้าเฟียมันคุ้มกันอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวเดินเรือเลยไหมครับเนี่ยลุงใบครับผมทุกคนครับแยกย้ายครับแยกย้ายไปเดินเรือแล้วมันขับเคลื่อนนะฮะว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปลูดเสาแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอเคได้ใช่เหรอไอ้ไม่ใช่แล้วมันลุงใบครับครับผมเดี๋ยวบอยเดี๋ยวไปเปิดสวิตช์แล้วก็ไอ้ที่แกบอกว่ามันมีพลังขับแรงม้าให้มันเร็วขึ้นอะอะไรนะไอ้มอเตอร์อะไรอะมอเตอร์เออนั่นแหละเออโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเปิดแชมป์ครับเปิดสวิตช์อะไรฮะด้านซ้ายอะชูเว็บแล้วไงต่อครับเออนั่นแหละทุกคนไปนอนได้แล้วไปเครื่องยนต์พร้อมแล้วแหละเราเครื่องยนต์อยู่ไหนครับเครื่องยนต์ก็อยู่ท้ายเรือไงเครื่องยนต์มันทำอะไรครับใช่ไหมว่ามีอะไรขออำลาบ้านผมกับกี้ก่อนนะผมเสียดายมากอยู่กันมา2ปีได้เดี๋ยวนอนกันได้นะไม่เป็นไรนอนกันเสผมว่าเราต้องอำลาบ้านแล้วนะบ้านเราก็อยู่มาตั้งหลายวันลงไปกันดีกว่าเสไปอำลาใกล้มันดูอนาถเกินบางทีมันก็นะเราอยู่กันมาร่วมเกิน4ปีเอ้ยจริงๆฉันก็ไม่อยากจะไปแล้วนะอยู่ที่นี่มันก็ไม่ค่อยมีสาวบางทีมันก็มีอ่ะเท่าไหร่พี่มุ่งมั่นแต่จุดนั้นเนาะเฮ้ยมันเป็นจุดที่สุดยอดที่สุดเลยนะข้าวที่เราปลูกเราก็ไม่ได้กินสักแกะส่วนใหญ่แล้วที่นี่เราก็ใช้แค่ฟันผู้หญิงแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนต่อเรือแทบไม่ได้ต่อได้ข่าวว่าฟันปลาไม่ใช่เหรอฮะนั่นสิวะฟันปลาเป็นไปไม่ได้อ้าวทำไมเป็นไปไม่ได้แค่9มิลเองทำไมเป็นผู้ถูกเดี๋ยวเปิดระบบแป๊บนึงโอเคเฮ้ยบอยใกล้ถึงที่หมายยังวะดูนี่สิลุงหิวข้าววะไปหากินสิมาโตเศษไม้เต็มเรือเลยเนี่ยว่าดิเฮ้ยอย่ามาบางทางดิลุงเฮ้ยหิวข้าวเว้ย